เป็นไงวันนี้มาออกงานกับแคทครับก็จริงๆแคททางแคทก็ชวนทุกปีฮะแต่ว่าพอดีปีนี้มีงานในกรุงเทพตอนเย็นพอดีก็เลยมาได้ก็เลยแถลงมาได้ครับเป็นไงครับเรื่องธุรกิจเป็นไงธุรกิจร้านเราก็วันนี้ก็ค่อนข้างดีครับก็ค่อนข้างดีคนก็มาเรื่อยๆครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเปิดเมื่อตอนเที่ยงตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็ขายได้เรื่อยๆครับผมอย่างที่ร้านเราล่ะคะตอนนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างมั้ยตอนนี้ก็มีแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าคนก็จะไม่ออกมาข้างนอกเท่าไหร่แต่ว่าอาหารเนี่ยก็ยังผมว่ายังขายได้อยู่เพราะคนก็ยังสั่งเป็นสั่งกลับบ้านอะไรเงี้ยฮะก็คือจะขายดีกว่าปกติก็คือโทรมาสั่งแล้วก็ทั้งแก๊ปทั้งไลน์แมนอะไรพวกนี้ก็มารับเอาก็จะเป็นงานออนไลน์มากกว่าใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเดินเข้ามากินมันอาจจะน้อยลงน้อยมากเลยครับอาทิตย์นี้นี่แบบถือว่าน้อยฮะถือว่าน้อยมากอย่างเราต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างก็จริงๆอ่ะมันถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวมากนะฮะแต่ว่าเราก็บอกที่ร้านว่าให้ใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเจลด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างร้านเราอ่ะมันทำเลมันค่อนข้างมันติดโรงแรมที่ปกติก็จะมีชาวต่างชาติมากินบ่อยอยู่แล้วที่ร้านเราฮะซึ่งตอนนี้ก็เลยต้องเพิ่มผมบอกว่าจะมียาฆ่าเชื้อที่เป็นฆ่าเชื้อโรคพ่นที่เป็นละอองในร้านด้วยอะไรเงี้ยฮะเพื่อจะไม่รู้มันจะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าในด้านความรู้สึกผมว่ามันน่าจะช่วยได้ครับแล้วเราก็ต้องดูแลความสะอาดให้ลูกค้าเชื่อใจใช่ครับแต่เหมือนกับว่าตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเรากลัวอย่างเดียวต่างคนต่างกลัวลูกค้าก็กลัวเราก็กลัวลูกค้าเหมือนกันคือมันก็แบบต่างคนต่างกลัวนะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะใช้เวลาสักพักนึงน่าจะดีขึ้นอย่างที่ผมกลัวขนาดไหนบ้างกับเราเองกลัวเราเองก็จริงๆผมก็คือพยายามหาข้อมูลให้เยอะที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแท้จริงแล้วเป็นยังไงแต่ก็คือครอบครัวก็ผมมีลูก3คนแล้วก็ค่อนข้างกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมบิน6วันติดขึ้นเครื่องบิน6วันติดเลยแล้วมันก็เลยแบบไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะก็จะถึงบ้านนี่ก็อาบน้ำก่อนลูกวิ่งเข้ามาบอกอย่าเพิ่งผมก็ต้องไปอาบน้ำไปอะไรก่อนไปทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยลงมาก็พยายามทำให้มันชินนะครับแต่ว่าผมว่าดีในถ้าคนไทยหรือว่าคนทั้งโลกนะฮะหันมาแบบใส่ใจแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะดีมากๆเกี่ยวกับหลายๆโรคด้วยครับอย่างเรามีลูกด้วยอ่ะเป็นห่วงขนาดไหนก็ห่วงมากครับเพราะว่าแต่จริงๆตามหลักสถิติเนาะของโควิดเนี่ยเขาก็คือในเด็กเนี่ยยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ห่วงผู้สูงอายุก็น่าจะเป็นทางพ่อมากกว่าที่จะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าอย่างกับเด็กเนี่ยก็ระวังเยอะฮะตอนนี้ก็ไม่ให้ออกไปไหนเลยอยู่บ้านเพราะว่าบอกให้เขาล้างมือหรือว่าหยิบจับคือเด็กนะธรรมชาติก็จะเดินเวลาเดินก็จะเอามือลูบไปทั่วอะไรเงี้ยขึ้นบันไดเลื่อนก็จะลูบเดินห้างก็จะเอามือลูบอะไรเงี้ยเขาต้องคอยบอกเวลาจะไปไหนอะไรเงี้ยที่บอกว่าเป็นห่วงคุณพ่อใช่ครับก็คุณพ่อเองด้วยแล้วก็พ่อของผมด้วยอะไรเงี้ยก็คืออายุมากแล้วก็พยายามให้ข้อมูลนะครับว่ามันจะติดจากอะไรบ้างอะไรเงี้ยหลักๆก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมู่ได้ช่วยเรื่องงานบ้างค่ะวง Big Ass เองเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเต็มๆครับผมก็คืออย่างงานของ Big Ass ก็เป็นงานที่แบบต้องไปเจอคนหมู่มากอยู่แล้วนะก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากก็คืองานเนี่ยตอนนี้ถึงสิ้นเดือนเนี่ยเลื่อนออกไปหมดแล้วยังเหลือปลายที่ยังน่าจะงานทั้ง2งานที่กำลังคุยกันอยู่ว่าจะเอายังไงดีแต่ว่าอย่างที่ผ่านมาเมื่อ2ตะวันก่อนอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจับมือกับแฟนเพลงแล้วก็อะไรนู่นนี่นั่นฮะแต่ว่าแฟนเพลงน่ารักมากเขามีเจลมาให้ด้วยพอจับมือเสร็จเขาก็แบมือเราแล้วก็บีบเจลใส่ด้วยอะไรเงี้ยน่ารักมากครับหลายพื้นที่ครับผมจริงๆพอเห็นว่ามีการแคนเซิลงานใจหายไหมคะก็ผมว่ามันไม่ได้กระทบเราอย่างเดียวฮะเรามันกระทบไปทั้งหมดเลยแล้วก็ได้แต่วิธีช่องทางอย่างอื่นไปก็ถือเป็นเรื่องดีเราก็ในเวลานี้ทำเพลงใหม่อะไรกันด้วยพอดีครับก็พอดีมีโปรเจกต์มีซิงเกิลใหม่ก็พอดีในวงเองมีได้คุยไหมว่าทำยังไงดีเพราะว่าโดนแคนเซิลเยอะก็คุยกันก่อนหน้านี้นะฮะว่าก่อนที่โรคนี้มันจะระบาดนะฮะก็บอกว่ากันก็เก็บเงินกันนะพวกเราอะไรเงี้ยอนาคตมันไม่แน่นอนแล้วก็
พยายามรักษาตัวเองแล้วก็เราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงนี้แล้วก็ถือโอกาสมาทำเพลงกันนะช่วงเวลาว่าจะเดือนนึงน่าจะได้ครับจริงๆแอบเป็นห่วงไหมกับลูกอาคนในวงเองเพราะว่าหลายคนที่เป็นทีมงทีมงานพอเราไม่มีงานเขาก็ใช่ครับจริงมันกระทบไปทั้งหมดทั้งระบบเลยเพราะอย่างทีมงานผมทั้งแบ็กสเตจอะไรงี้ก็โทรมาว่าเลื่อนอีกแล้วเหรอครับพี่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันกระทบไปหมดเลยฮะทั้งงานพอคอนเสิร์ตก็จะมีทั้งเวทีแสงสีเสียงทุกอย่างมันกระทบไปหมดเราก็เลยก็ต้องช่วยกันประคับประคองไปครับแอบเป็นห่วงทีมงานเราไหมก็ไม่ได้แอบเลยฮะก็เป็นห่วงกันก็คือบอกว่าถ้าใครมีปัญหาเดือดร้อนอะไรก็บอกการคุยกันอะไรเงี้ยมาแอดวานซ์หยิบยืมอะไรกันก่อนก็ได้ครับผมคิดดอกเบี้ยไม่แพงคิดว่าตอนนี้คือมันต้องแบบช่วยๆกันแล้วตอนนี้ใช่ครับใช่ครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะวงเราวงเดียวเราก็พยายามดูแลคนรอบข้างนะเพราะบางทีการที่กลัวมากเกินไปมันก็ใช่เหมือนอย่างเรายังเผลอเลยยังเห็นคนจีนเดินผ่านมาเรายังแบบเขาคุยกันเรายังหันไปมองเลยเราก็พยายามจะแบบเอ้ยมันไม่ใช่นะมันบางทีมันไม่ใช่อย่างคนที่เขาเหมือนอย่างเราไปสมมติไปเมืองนอกเนี่ยมันก็ถ้าโดนมองงั้นก็คงรู้สึกไม่ดีอ๋อแล้วมันมีของผมเนี่ยมันมีประมาณพฤษภามีต้องไปเล่นที่อังกฤษด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าอย่างไรก็ตอนนี้ก็ติดตามข่าวเป็นระยะๆครับแต่ยังไม่มีการมาแคนซ์ซ่งกันซะเลยยังครับยังครับก็คือดำเนินการตามคันลองต่อไปที่เรื่องเอกสารอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับใจเรากลัวไหมคะถ้าเกิดต้องไปเล่นจริงๆคือถ้าเราไปที่อังกฤษเนี่ยฝั่งที่จะกลัวน่าจะเป็นทางเขาที่กลัวเราเพราะว่าก็เหมือนอย่างเราเนี่ยสมมติคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสียงหลายก็จะโดนกักตัวใช่ไหมครับตอนนี้ก็พยายามเช็คข่าวอยู่ว่าถ้าเราไปที่อังกฤษเนี่ยเราจะโดนกักตัวด้วยหรือเปล่าแล้วมันจะเรื่องงานเล่นวันไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันจริงครับผมที่ดูฝากแล้วกันค่ะกับแฟนๆหลายคนที่ก็ครับผมก็ฝากเสพข่าวสารอย่างถี่ถ้วนนะฮะเพราะว่าผมว่าไอ้ที่มันน่ากลัวกว่าไวรัสเนี่ยมันคือข่าวสารที่ไม่จริงนะฮะเพราะว่ามันเรามีเวลาอ่านก่อนสักนิดแล้วก็คิดก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าเช็คก่อนก็ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าเนาะแล้วค่อยแชร์กันเพราะว่าไอ้ข่าวที่ไม่จริงเนี่ยมันจะทำลายหลายๆอย่างได้ครับแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือครับดีที่สุดครับผมขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ